ถ้าเราคุมอาหารหลักให้ดีไม่ได้ขอให้เปิดใจที่จะหาตัวช่วยเข้ามานะครับเฮ้ยอันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเวของการปั้นหุ่นเนี่ยการคุมอาหารที่ดีก็คือเราต้องกินให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเอาปัญหาจริงๆอาจจะเจอทั้ง5หมู่นั่นแหละเช่นบางคนกินคาร์โบไฮเดรตและไขมันเกินก็ต้องค่อยๆลดลงมาแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นมีปัญหาหนักๆจริงๆนะครับคือวิตามินและธาตุและโปรตีนที่คนส่วนใหญ่มักจะกินน้อยกว่าตามที่ร่างกายเราต้องการผมเองก็เป็นนะเพราะว่าถ้าจะเอาให้กินโปรตีนให้ถึงจริงๆจากมื้ออาหารหลักเนี่ยผมต้องกินเนื้อสัตว์ชิ้นประมาณมือเนี่ยประมาณ 7-8 ชิ้นซึ่งผมก็ยอมรับครับว่ามันเยอะเกินไปหลายๆคนที่อยู่ในรูปของการปั้นหุ่นก็เจอปัญหานี้ดังนั้นเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการหาตัวช่วยครับอย่างเช่นผมก็จะเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเลยครับแล้วก็จะไปหาแบบแหล่งอย่างเช่นเป็นนมไฮโปรตีนอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของเมจิกนะครับที่ชอบกินเพราะว่าน้ำตาลมันน้อยดีหรือไม่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบอรรถรสแล้วก็โปรตีนที่สูงขึ้นผมก็จะเลือกมูเร่นะครับผมเนี่ย31กรัมแล้วก็รสชาติอร่อยมากนะผมมันเป็นช็อกโกแลตเลิฟเวอร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแบบที่มีปัญหาแบบไม่ใช่แค่โปรตีนอ่ะวิตามินและธาตุก็มีซึ่งผมก็เป็นนะครับผมกินผักและผลไม้ที่ดีค่อนข้างน้อยผมก็จะมีตัวช่วยอันนี้เข้ามาเหมือนกันอันนี้ชื่อมิวเทราโปรนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารนะคือกินแทนอาหารได้อ่ะว่างั้นเถอะนะครับก็จะมาในรูปแบบซองแบบเนี้ยที่ผมสามารถชกไม่ใช่พกติดตัวได้เลยนะ ไม่ใช่ชกนะครับพกติดตัวแล้วแบบว่าถ้าช่วงไหนที่ผมหิวผมสามารถที่จะฉีกซองชงกับน้ำดื่มแล้วก็กินได้เลยได้รับเป็นอาหาร1มื้อได้รับโปรตีนที่ดีเป็นโปรตีนจากธัญพืชแล้วก็มีวิตามินและธาตุที่จัดเต็มมีคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่ดีด้วยเห็นปะเราก็ต้องเช็คตัวเองอะครับว่าเราเป็นคนนึงที่ขาดตกบกพร่องตรงไหนเกี่ยวกับเรื่องการคุมอาหารและถ้าเกิดว่าเราคุมจากของหลักไม่ได้จริงๆเราก็ควรที่จะหาของเสริมอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็จะทำให้เราเห็นผลลัพธ์ที่ดีเพราะเราก็อยู่ในรูปของการออกกำลังกายที่ตอบโจทย์อยู่แล้วทำเวททำคาร์ดิโออยู่แล้วจะยิ่งเห็นผลลัพธ์ที่ดีโคตรๆเลยให้ยังไงขอฝากคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเอาไว้ให้กับทุกๆคนด้วยนะครับ